สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลามาติดตามเนชั่นกรองข่าวนะคะเจอการจันทร์ที่17เมษายน2560กับพิบูมปชาไทย<ช>และก็มิวกกนิกาค่ะคุณผู้ชมนะฮะสั่างจากการเล่นสงการหรือ,อยังวันนี้น่าจะได้<ช>พักเต็มๆอีกหนึ่งวันวค่ะพรุ่งนี้เริ่มงานอย่างเป็นทางการบางคนก็บางคนก็ไหลใช่ไหมฮะเหมือนวันไหลนี่เหลฮะวันไหลมีต่อถึง19เลยนะคะถ้าใครยังเล่นน้าไม่พอถ้ากลับมานี่เขาบริษัทเขาจะปิดหนีแล้วมั้งนี่ใช่ไหมฮะ <c oughs> ม ใช้สิทธิ์ลาต่องสงการปีนี้คนเล่นเยอะนะเพราะว่าอากาศมันร้อนด้วยในกรุงเทพนี่ก็สูงสุด37องศาต่างจังหวัดนี่มี40ให้เห็นเลยคนก็เลยต้องวิ่งหาน้ำกันแต่ปีนี้คนตายน้อยอุบัติเหตุใช่ฮะไม่ไม่ใช่เพราะเขาเขาลงเก่งนะฮะประสบสาเรียนแล้วเพราะอะไรคะเพราะว่าคนตายไปเยอะแล้ว มอหลอกก็ดีแล้วอาจราการเสียชีวิตน้อยลงนะคะจะได้ว่าคนไทยห่วงแล้วก็รัเดินทางน้อยลงแล้วก็คงจะดื่มน้อยลงแล้วอาจจะไม่ดื่มเลยไม่ใช่เพราะว่าคนไทยเนี่ยรักสุขภาพนะแต่เป็นว่าหนึ่งไม่มีตังนี่เมื่อกี้บอกว่ารักสุขภาพเพราะว่าไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลยนะเมื่อกี้คือคนที่เคยดื่มเขาก็เขาก็ลดลดการดื่มลงหรืออาจจะไม่ดื่มเลยเพราะว่าหนึ่งตังน้อยตังไม่พอสอง นะฮะพวกเราอยากปาปิงเนี่ยขึ้นราคาราคาสูงมากนะฮะคือเขาต้องมีต้นทุนไงคือต้นทุนอยู่ที่ไหนรู้ไหมฮะตงนี้ฮะอยู่ที่ไหนคะนี่ตับพักการเมืองนักการเมืองนี่แหละฮะต้นทุนนะฮะอ๋อล้วค่ะเขาก็เขาก็เอาเอาเอากำไรจากที่เราพวกเรานี่แหละจากพวกที่เล่านี่แหละนะฮะไปให้พักการเมืองแล้วพักการเมืองก็ไปซื้อเสียงกันอ๋อแล้วก็เข้ามาก็ค่อยถอนทุนคืนเหรอคะ อันนี้พี่ไม่รู้นะฮะว่าต้องถอนทุนคืนไหมวันนี้เรามีเรื่องใหญ่อยู่2เรื่องนะฮะอ่ะปกที่เสร็จแล้วนะครับดูเพชรบูรณ์กันก่อนค่ะเพชรชบูรณ์เดือดสมศักจเจไข่แดงสันตินะคะเพื่อไทยกับพลังประชารัฐค่ะดูทีมงานกราฟิกนะฮะทำไมคะมีไข่พิสันติอยู่ด้วยฮะ ข้างบนนะสองฟองหรือสามฮน้อมิวฮะสามค่ะสามนะเอ๊ะทำไมมีสามอ่ะสองคนน่าจะมีสี่นะส่วนปรงใหญ่ส่วนโปกใหญ่ฮะส่วนปกใหญ่นะคะกาองส้มเสร็จยังนะฮะยังยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จแต่รอติดตามได้อะค่ะวันนี้จะมาส่งสองลุงกลับบ้านไม่รู้ใครจะส่งใครนะคะรอบนี้ค่ะนี่ก็คือวันหยุดแล้ววันนี้หยุดเฉยอะไรเนี่ย หยุดชดเชยวันสงกรานไงเพราะว่ามันมีวันที่สิบห้าตรงกับวันเสาร์ค่ะปกติสงกรานเขาหยุดเขาหยุดวันเดียวไม่ใช่เหรอวันที่สิบสามนี่เหรอไม่สิบสามสิบสี่สิบห้าสามวันเลยเหรอฮะวันใช่ค่ะแล้วต้องชดเชยสามวันเลยเหรอไม่ไม่ชดเชยวันเดียวเพราะว่าสิบสามพฤหัสสิบสี่ศุกร์สิบห้าเสาร์ชดเชยเฉพาะของวันเสาร์ที่สิบห้าค่ะก็เลยชดเชยวันนี้นะคะสิบเจ็ดเมษายนนะพรุ่งนี้กลับมาทํางานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะครับ ในเรื่องของการข่าวคผมผมผมหนีไปไม่ได้ไปเที่ยวสงการน้ำวันศุกร์นี้ไปหนึ่งวันไปได้ข่าวจากวงการพนันขันต่อมาไม่รู้เป็นข่าวอะไรหรือเปล่านะทำไมอ่ะคือเขาตั้งราคาเขาตั้งราคาแทงกันแทงแบบไหนแทงอะไรแทงมีดจ้วงแทงหรือไง แขงเอาตังกันนี่แหละวงการพนันขันต่อนะฮะเขาตั้งราคาตอนนี้วันที่วันนี้วันที่วันนี้วันที่17เมษายนเหลือเวลาอีก27วัน27วันค่ะถือว่าครึ่งทางยังฮะครึ่งทางยังนับนับยังไงอะครึ่งทางจะนับถึงวัน่ที่14ไงถือวันที่14 14พฤษภาคมจากวันเริ่มต้นจากวันวันรับสมัคร วันรับสมัครวันที่ <3 S 1> สามสาเมษาใช่ไหมฮะมสาเมษาถึง14ถึง14บสพฤษภาครึ่งหนึ่งครึ่งทางเนี่ยวันไหนฮะจำไม่ได้อันนี้แต่ยังไม่ถึงครึ่งทางเท่าไหร่แต่เริ่มต้นเนี่ยเปิดราคาต่อรองนะฮะทีมงานเอาให้คุณผู้ชมดู คืออะไรราคาต่อรองค่ะอะไรคือต่ำสามสิบแปดต่ำสี่สิบต่ำห้าสิบเก้าต่ำสองร้อยสามสิบจำนวนสองเอ็อมันไม่ต่ำไม่สูงนะครับลืมไปนะไอ้ไม่เกินเนี่ยคือสูงนะฮะค่ะคือคือมันเหมือนไฮโลครน้องมิวฮะไอ้ิอีกแนีวยไฮโลก็ไม่เคยเล่นนะฮะอ่าน้ำต้องูปลาเคยไปนั่งเฝ้าคนตายไหมต่างจังหวัดอ่ะเคยนั่งดูแต่ไม่รู้เล่นยังไงไม่รู้เดี๋ยวต้องพาไปสอนเขาแล้วแหละ ดีไม่ดีอรวยนะฮะ,ะราคาต่อรองครับคุณผู้ชมค่ะต่ำกว่สูงนะฮะต่ำสามสิบแปดแทงหนึ่งจ่ายหนึ่งต่ำสามสิบแปดแทงหนึ่งจ่ายหนึ่งคือพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติและประชาธิปัตย์ค่ะต่ำสามสิบแปดนะฮะ,ะก็คือจำนวนสอสจำนวนสอสอค่ะต่ำกว่าสามสิบแปดคนนะฮะแทงหนึ่งจ่ายหนึ่ง ขยับมาที่ภูมิใจไทยะนะฮะต่ำ48แทงหนึ่งจ่ายหนึ่งนะฮะต่ำกว่า48ค่ะถ,ถ,ถ้าแทงต่ำกว่า48ปุ๊บนะฮะถ้าต่ำกว่า48เนี่ยกินแต่ถ้าหากว่ามากกว่า48จะมือกินพักเก้าไกลที่เขาบอกว่าเขาจะได้ร้อยนั่นแหละฮะวันนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะก้าไกลเนี่ยวงการ พนันขันต่อนะฮะเกจิที่คำนวณด้วยสายตาผมไม่รู้คำนวณเขาคำนวณด้วยอะไรนะฮะก้าว<ะ>ไกลนี่ต่ำห้าสิบเก้าแทงหนึ่ง 1, จ่ายหนึ่งส่วนพรคใหญ่ก็คือเพื่อไทยเพื่อไทยเนี่ยต่ำสองร้อยสามสิบแทงต่ำนะ,ะสูงสองร้อยแปดสิบสูงนี่เกินสองร้อยแปดสิบขึ้นนี่ฮะ ตัวเลขเอามาให้คุณผู้ชมดูอย่าคิดอะไรมากเพราะว่าวงการพนันขันต่อเขาจะปรับราคาไปเรื่อยๆอก็พอพอเข้าสู่เข้าเข้าสู่กลางนะฮะกลางทางาเขาก็จะปรับอีกราคาหนึ่งดูกระแสะตอนนี้เป็นหลักนะฮะแล้วก็จะมีเดี๋ยวโค้งสุดท้ายเนี่ยเยวมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าโค้งสุดท้ายเนี่ยราคาต่อรองจะเป็นยังไง ที่ที่ดูโค้งแรกเนี่ยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติและประชาธิป,ปัตย์เนี่ยจะขยับขึ้นหรือเปล่าค่ะอภูมิใจไทยจะขยับขึ้นหรือจะหลับลงก้าวไกลขยับขึ้นหรือขยับลงค่ะอส่วนเพื่อไทยเนี่ยสูงกระต่ำเนี่ยนะฮะจะเปลี่ยนแปลงไหมตัวเลขน,นะครับอ่ามามากันที่เรื่องของกกตนะฮะท่านกรกตสบายดีนะฮะท่านกกตส,ะะสวัสดีครับท่านกกตฮะ สบายดีทุกท่านก็มีข่าวออกมาตลอดนะคะอ่นอกจากเรื่องสีบัตรเอาวันนี้ังกลับมาแล้วเนี่ยทงกลับมาแล้วนี่เห็นตัวเป็นเป็นหรือยังยังไม่เห็นตัวเป็นเป็นมือยังไม่เห็นไงเหรออ๋อพอกลับมาก็ช่วงอยู่สงการพอดีอ่ะใช่ไหมกลับมามาที่14ใช่ไหมฮะใช่ค่ะถ้าตามกําหนดนะแล้วทีนี้ต้องทารายงานไหมฮะว่าใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วอันนี้ไม่รู้ แต่ไปไปไปดูงานไปดูราชการก,ก็ต้องทำอยู่แล้ว <ๆ S 2> แหละก็ต้องทำใช่ไหมใช่ค่ะ<น>เอ,อ่อตามงบประมาณนะวันนี้ข่าวจากกกตคุณผู้ชมคะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำหรับคนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านะคะซึ่งการเลือกตั้งใหญ่ก็คือ14พฤษภาคมทีนี้วันเลือกตั้งล่วงหน้าอาทิตย์ที่7พฤษภาคมค่ะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ไปเช็คสิทธิ์ไปเช็ครายชื่อได้เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้18เมษายนนะคะมีช่องทางก็คือ1ตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งสารากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอที่ทำการเขตในพื้นที่ตัวเองใกล้บ้านของท่านนะคะจุดที่2ค่ะตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียนนะ w w w b o r a d o p a g o t h นะคะหรือว่าแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตค่ะเขาบอกว่าเช็คได้ตลอด24ชั่วโมงและก็3ตรวจสอบจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้านเดี๋ยวเขามีเอกสารส่งไปนะคะทีนี้สําหรับการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์สามารถทําได้อย่างสะดวกและก็เร็ว mm hmm. เพียงกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลัก ก็สามารถเช็คได้แล้วอลองดูก็หวังว่าเว็บจะไม่ล่มนะคะครับมาดูบัตรเลือกตั้งนะครับกรก,กตคณะกรรมการการเลือกตั้งโชว์แล้วฮะบัตรเลือกตั้งสองใบต้องรู้รู้จักซะก่อนนะฮะก่อนที่จะเข้าคูหาเลือกคนที่รักเลือกพักที่ชอบนะฮะซ้ะายมือคุณผู้ชมบัตรเลือกตั้งสีม่วงเลือกสสเขตเดออ้อสสเขตนะฮะ เลือกได้กี่คนท่านนุ่มวิวฮะเลือกได้คนเดียวแล้วก็สสบัญชีรายชื่อเลือกพักเนี่ยนะฮะบัตรสีเขียวนะครับเลือกได้กี่คนฮะเลือกได้พักเดียวเหมือนกันนะคะนี่เลยร้อยพักนะเออคนสีม่วงพักสีเขียวทองไว้นะคะฮะแล้วก็ตรงตรงเครื่องหมายนะมันจะมีบัตรเลือกตั้งใบใบแรกสีม่วงเนี่ยนะฮะจะมีหมายเลขผู้สมัครนะครับ คนที่501นางสาวกันนีกาค่ะห้าร้อยเด็กชายประชาไทยแต่เขาไม่มีชื่อให้คุณผู้ชมต้องจำหมายเลขนะสมมติ501้ชื่นิวคุณผู้ชมก็ต้องท่องท่อง5เท่านั้นนะ5 0าแล้วก็กากบาดนะฮะ501อย่าไปขีดเครื่องหมายถูกนะบกงถูกไม่ได้ถูกต้องไม่ได้นะฮะถือว่าเป็นบัตรเสียไม่มีทั้งชื่อผู้สมัครและโลโก้พักพักไหนก็ช่างมันเถอะนะครับเพราะว่าเลือกคนต้องจํา เอ๊แต่ว่าเลือกคนเลือกคนก็ไม่มีชื่อเนาะไม่มีชื่อค่ะจําเบอร์อย่างเดียวค่ะนี่แหละถึงบอกว่าต้องจําให้ได้คนที่ชื่อเพ่อเรวคนที่ชื่อคล้ายๆดาราเนี่ยนะครับก็คงเสียเปรียบนะทาไมอันนี้ยังมีชื่อชื่อชื่อทักษิณชื่อยึ่งรักอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีชช่ไหค่ะบัตรเลือกตั้งซ้ายมือสีม่วงเลือกตั้งสสเขตมีเฉพาะเบอร์ผู้สมัครแล้วก็ช่องให้กากระบาดเท่านั้น นะครับจำเอาไว้ส่วนบัตรเลือกพักสีเขียวขวามือนะครับมีโลโก้พักกรกตเขาเรียกว่าเครื่องหมายพักการเมืองนะฮะมีโลโก้พักมีเบอร์นำหน้านะครับแล้วก็มีชื่อพักเบอร์ห้าศูนย์หนึ่งนะฮะพักก็ไกลพักผ่อนนอนหลับนะฮะพักผ่อนนอนหลับ โลโก้เป็นอะไรฮะน้องมิวฮะหมอน <c oughs> <c oughs> เป็นรูปหมอน <c oughs> มีมีแค่สี่ช่องแล้วช่องสุดท้ายก็คือให้การกระบาด <c oughs> อย่าบอกว่าถูกก็แล้วกันนะฮะนี่เห็นไหมแล้วก็ข้างบนนะฮะข้างบนเนี่ยนะครับจะเขียนว่า,เ,าเลขเล่มที่เลขที่เล่มที่เลขท,ลที่ลำดับที่ แล้วก็ลงชื่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็จะมีลายเซ็นลายพิมพ์นิ้วมือของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้านขวามือนะฮะอันนี้อันนี้ต้องเซ็นชื่อนะครับค่ะส่วนช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนอยู่ข้างล่างสุดนะคะคุณผู้ชมถ้าใครอยากกาช่องนี้เพราะหลายคนถามกันมาเยอะจี๋ๆนองมิวสล่ะถามนะไม่ไม่รักใครไม่เลือกใครเลยเหรอเนี่ยฮะ อยู่ข้างล่างสุดนะไม่ต้องถ้าถ้าคุณจะไม่เลือกใครช่องข้างล่างสุดเลยนะคะในกระดาษอ่ะไม่เลือกใครใช่แม้แต่ตัวเองไม่เลือกใครทั้งนั้นนี่ก็กากระบาดได้เลยสีม่วงสอสอเขตสีเขียวเลือกพักนะจ๊ะสอสอสอเขตเนี่ยนะฮะกกตเนี่ยท่านก็พิม เขาก็พิมพ์รวดเดียวสูงสุดนี่คือ33 33เขตสามมี33ช่องก็คือกรุงเทพนี่แหละนะะแล้วในต่างจังหวัดนี่ก็33เหมือนกันเพราะว่ามันก็สูงสุดไงใช่ไหมฮะมันก็อาจจะยาวเฟื้อยไปสักนิดหนึ่งนะฮะอาจจะพับลําบากแต่ว่าของบัตรสีเขียวซึ่งเป็นบัตรเลือกตั้งพักเนี่ยนะฮะบัญชีรายชื่อเนี่ยก็คือหนึ่อเหมือนกันนะฮะหนึ่งหร้พักการเมือง 100เบอรอ์อันนี้ก็จำเอาไว้นะฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็คงมาทวนทวนบ่อยๆนะฮะเดี๋ยวใกล้ของสุดท้ายก็มาทวนครัวบรรดาพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อตู้แม่ตู้ก็จะหลงลืมๆกันนะฮะกกตกาลสินตัดสิทธิ์ผู้สมัครสอสแบบแบ่งเขต5คนไปดูที่กาลสินหน่อยนะฮะ โดยทางด้านคุณสุรพงศ์ทิพโอสถนะคะเป็นผู้อานยการกรกตประจำจังหวัดกรสินค่ะท่านบอกว่าหลังจากมีการตรวจสอบคุณสมบัตินะสสแบบแบ่งเขต6เขตเลือกตั้ง มีจำนวนผู้สมัครทั้งหมด75คนไม่รับสมัคร5คนนะคะเขาบอกว่า1ในนั้นคือนายประภาสยงควิสัยอันนี้เป็นผู้สมัครจากชาติไทยพัฒนาค่ะถือว่าเป็นตัวเต็งเขต5ในส่วนของการสรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอสอ,สอกรสินทั้ง5เขตนั้นนะคะ ก,กตกตกรลสินเองมีการรายงานข้อมูลค่ะการไม่ประกาศร,รายชื่อผู้สมัคร5คนจาก3เขตเลือกตั้งก็จะมีเขต1-1คนเขต4-1คนเขต5-2คนเขต6-1คนเขต1คือคุณประพันธ์พระบูประภาพนะคะอันนี้จากประชากรไทยเขต4ีคุณชูถิ่นสำราญเจือจากประชากรไทยเช่นเดียวกันเขต5ประพาสยงค้าวิสัยชาติไทยพัฒนาและก็วัชริน เคจรวงจากประชากรไทยและก็เขตหกกิติศักดิ์ชอบมะลิจากประชากรไทยค่ะนอกจากนั้นนะคะบอกว่ากรกตมีการพิจารณาขาดคุณสมบัติหรือว่ามีลักษณะต้องห้ามตามพรบพักการเมืองแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา47ยกเว้นในประพาสที่ขาดคุณสมบัติหรือว่ามีลักษณะต้องห้ามตามพรบสอส2 5 6 6มาตรา42อนุสิบนะเพราะว่าเคยถูกสั่งพ้นราชาการหรือว่ารัฐธิมสังกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทําการทุจริตหรือว่าประพฤติมิชอบในวงราชการค่ะครับมากันที่เรื่องเรื่องเงินหมื่นฮะอ้าวค่ะสงการปีนี้เนี่ยเขาคุยกันเรื่องเงินหมื่นอย่างเดียวเลยนะน้งยิฮะค่ะเขาไม่คุยกันไอ้ห้าร้อยเจ็ดร้อยพันหนึ่งไม่พูดถึงแลยสามพันนะฮะไม่พูดถึงเลยพูดถึงเรื่องเงินหมื่นอย่างเดียวไปวงไหนก็มีแต่เงินหมื่นทั้งนั้นเลยฮะมันหมื่นมันมีสองสองฝั่งนะฮะ หมื่นที่แบบไม่เอาแล้วพยายามหาเหตุผลแบบโอ้โหชักแม่น้ําทั้งห้าเทวดาทั้งหกนะฮะมาอธิบายสาทายนะฮะส่วนฝ่ายที่เอานะฮะก็บอกว่ากพรามันคือเงินน่ะมันอะไรก็ได้ขอเป็นเงินนะฮะคือฝ่ายฝ่ายที่เอาเนี่ยได้เปรียบตรงไหนทราบไหมฮะตรงไหนคะเพราะไม่ต้องอธิบายไม่ต้องหาข้อมูลเพราะบอกว่าอ๋อมันก็คือเงินน่ะก็ซื้อของได้กูก็เอาแหละใช่ไหมฮะแต่ฝ่ายฝ่ายที่ไม่เอา ต้องพยายามไปอธิบายนะต้องหาเหตุผลมาซับพอร์ตเนี่ยนะครเอายกนักรัฐศาสตร์นักเตรษฐศาสตร์นักอะไรตัวนีนิติศาสตร์นะฮะมาทั้งโลกเลยแล้วมาอธิบายนะฮะเพื่อจะบอกว่า มันไม่ใช่อแต่ว่าคือฝ่ายที่ไม่เอาเนี่ยจะเหนื่อยหน่อยฝ่ายที่เอาเนี่ยเขาเฉยๆก็บอกว่าถึงเวลาถึงเวลามึงจะเอากันแล้วกันใช่คมันเข้าเมื่อไหร่นะโอนออกมาทันทีเลยหรือว่าจะมีไม่ลาละสิทธิ์ไม่รับอายุ16บขึ้นไปใครไม่อยากได้ก็สละสิทธิ์เออหช่ไหมฉะนั้นเนี่ยฝ่ายที่เอากับฝ่ายที่ไม่เอาเนี่ยอยากทราบไหมครับฝ่ายไหนมากกว่ากันฝ่ายไหนมากกว่ากันฮรู้เลย ทีนีว้วันนี้อาจารย์ชูศักดิรินินในฐานะประธานคณะทํารรงานด้านกฎหมายของพรรคเพื่อไทยนะครับก็บอกว่าเอากกตอขอมานะครับแล้วเราก็จะแจ้งไปยังกกตแหละวันพรุ่งนี้ทุ่มโ,มโลวันที่18เมษายนนะฮะว่ามันจะใช้เงินเท่าไหร่นะฮะและที่มาของเงินคืออะไรจะอธิบายกกตให้ชัดนะครับก็คงจะส,งส,งส่งแกล็บไปมั้งนะฮะส่งไปซุนีตหนังสือไป <laughs> ใช่ไหมส่งไปทาง กกตนะฮะจันจุศักด์บอกว่ามีการสรุปข้อมูลการใช้งบประมาณต่างๆไว้หมดแล้วซึ่งไม่ใช่เฉพาะเรื่องนโยบายดิจิทัลวอลเล็แต่มีนโยบายแต่มีหลายนโยบายนะฮะส่วนประเด็นที่ชี้แจงนั้นไม่สามารถพูดได้เนื่องจากว่าเป็นรายละเอียดจํานวนมากนะฮะคือบรรดาแกนนำพรรคเพื่อไทยก็เล่าให้ผมฟังหลายคนว่าบอกว่า คือมันก็มันก็เป็นคล้ายๆกับว่ามันก็คล้ายๆว่าเป็นคูปองแต่ว่ามันเป็นเป็นคูปองอิเล็กทรอนิกส์คแล้วผ่านบัตรประชาชนนะฮะเข้าผ่านบัตรประชาชนโอนโอนเข้าบัตรประชาชนสำหรับคนได้รับนะฮะส่วนคนขายของจะมีโทรศัพท์มือถือเข้าใจว่าจะมีแอปพลิเคชันสำหรับ จิ้มเพื่อที่จะรับเงินคือคือที่จริงอะตอนนี้นะถ้าถ้าเพื่อไทยเขาไม่ได้ทําระบบใหม่ขึ้นมาก็ใช้ก็พ่อค้าแม่ค้าเขาก็มีแอปแอปถุงเงินของเขาอยู่แล้วถ้าคนค้าขายถ้าประชาชนคือแอปเป่าตังถ้าคนขายของก็คือจะมีแอปถุงเงินในมือถืออะจะเป็นท่านแบบนั้นแหละแต่ว่าเขายังไม่ได้บอกคนะฮะเพียงแต่บอกให้รู้ว่าหนึ่งคนรับเนี่ยคือน้องมิวนี่รับคนะฮะ โอนสิทธิ์มาตามบัตรประชาชนะนะครับแล้วเวลาไปซื้อของไ้ใช้บัตรประชาชนไปก็คือที่มีสมาร์ทการ์ดที่มีชิปสีตรงแงน่ก็ปรูดเลยใช้บัตรประชาชนไปส่วนแม่ค้าคนที่รับเนี่ยนะฮะเขจะรับผ่านมือถือค่ะจะมีลักษณะแอปที่เหมือนที่น้องมิวว่าจะใช้ของเก่าหรือว่าทําใหม่ก็ได้จะปรับของใหม่ซึ่งมันก็ลงทุนมันก็ไม่ยากใช่ไหมฮะอ่านี่ก็คือนี่ือ ก็คือคนคนรับเงินหมื่นกับแม่ค้าจะเป็นรูปแบบลักษณะแบบนี้เร่าๆนะฮะแต่ว่าพี่สีก็ไม่เข้าใจนะพี่สีนี่เป็นคนเข้าใจยากจริงๆพี่สีตกลงว่ามีกี่สารพี่สีจะร้องทุกสารใช่ไหมฮะพี่สีจะไปหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่สีจะไปร้องสอตรงงอรือสนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะคะประเด็นนี้ของเพื่อไทยนี่แหละคุณผู้ชมค่ะคือพี่สีสุวรรณบอกแบบนี้ว่า เศษผลต้องไปยื่นคำร้องให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนะเพื่อขอให้ปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจตามมาตรา244แห่งรัฐธรรมนูญ2560ประกอบมาตรา6มาตรา7มาตรา8มาตรา53มาตรา54นะผมว่ายกมาทั้งฉบับเลยดีกว่าเพื่อตรวจสอบว่านโยบายหาเสียงของพรกการเมืองที่แจกเงินดิจิทัลให้กับคนไทยอายุ16ปีขึ้นไปทุกคนนั้นมันเสี่ยงต่อการทำลายระบบวินัยการเงินการคลังของรัฐของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ และอาทําให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือเปล่าหากพบว่ามีความเสี่ยงให้ดําเนินการแจ้งต่อกกตต่อปอปอชอหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระง,งับยับยั้งความเสีายงที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินกนารคลังของรัฐโดยเร็วก็เลยต้องไปร้องให้สตอง,งอตรวจสอบนะคะอ,อันนี้คือเหตุผลพี่สีก็ร้องแับพักเดียวอย่างนี่แหละผมก็เห็น ไม่ใช่ผมเห็นสิทุกพักอะนะใช่ไหมฮะทุกคนก็เห็นทุกพักพี่สีก็ร้องกับพักเดียวไม่ได้นะพี่รีพี่รีก็จะร้องเพลงเดียวก็ไม่ได้ในฐานะนักร้องใช่ไหมพี่รีควรจะร้องทุกเพลงร็อกก็น่าจะร้องได้หมอํำก็ควรจะร้องได้แรปก็ควรจะร้องได้เพลงสานก็ควรจะร้องนะฮะลิเกก็ควรจะเอาใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ๋อไม่ใช่พี่รีไม่ใช่พี่รีก็จะร้องลูกทุ่งอย่างเดียวอะนะฮะลูกกงไม่สนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่าโอเคพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวเรากลับมาเรื่องปกของเราสองเรื่อง นะครับะฮะปกใหญ่ของเราเสร็จยังปกใหญ่มาแล้วนะคะส่งสองลุงกลับบ้านค่ะลุงป้อมพลังประชารัฐลุงตู่รวมไทยสร้างชาตินะคะจะส่งกลับได้จริงหรือเปล่ากับอีกปกนึงค่ะไปที่เพชรชบูรณ์กันหน่อยเดือดเหลือเกินสมศักด์เจาะไข่แดงสันตินะคะตามต่อค่ะ เอาคุณผู้ชมตามต่อในช่องกรองข่าวช่องที่สองนะคะอย่าลืมปกใหญ่ของเราวันนี้ค่ะดูปกแรกกันก่อนนะคะหลังสงกราดแล้วพร้อมส่งสองลุงกลับบ้านกันหรือยังนะคะกบไปเลี้ยงหลานอีกปกหนึ่งค่ะไปเพชรชบูรณ์ค่ะดูน้อยเดือดขนาดไหนพี่สมศักดิ์จะเจาะไข่แดงพี่สันติซะงั้นนะคะรอติดตามได้ค่ะคือคือคนมันทันกันอ่ะอยู่ด้วยกันมันอยู่ด้วยกันมานานใช่ไหมก็อยู่กันว่าอยู่กันพเพื่อไทยใช่ไหมฮะอ แล้วที่เพชรบูรณ์เนี่ยเพชรบูรณ์ผู้สมัครก็มาจากเพื่อไทยฮะเพื่อแล้วมาลงพลังประชารัฐบางกับพี่สันติข่าวที่แล้วใช่ไหมฮะแล้วข่าวนี้ก็ยังอยู่พลังประชารัฐแล้วพี่สมศักดิ์ก็ไปเอาคนใหม่เนี่ยของเพื่อไทยนะฮะคนเก่าปนคนใหม่มาลงที่เพชรบูรณ์โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเจาะสนุกมากนะฟันธงด้วยนะเดี๋ยวฟันธงด้วยเพชรบูรณ์อ่ะ กวนทวได้เลยใครได้ใครตกแบบไม่กลัวหน้าแหกแตกเป็นริ้วนะไปที่ลุงป้อมกันก่อนนะฮะลุงป้อมบอกส่งส่งกับบ้านเรื่องหลานยังไงไม่มีหลานลุงป้อมไม่มีหลานลุงป้อมไม่มีหลานมีแต่หลานคนอื่นหลานแท้ๆไม่มีเพราะลุงป้อมไม่ได้แต่งงานมีแต่หลานข้างบ้านอาจจะเป็นอย่างนั้นเวลาไปไหนมาไหนเวลาเขา เขาทำคอนเทนต์ให้ลุงป้อมเนี่ยก็จะมีเด็กๆมาใช่ไหมฮะอ๋อจะเป็นร้านฝ่ายนูน้นใช่ไหมฝ่ายไหนไม่รู้ <laughs> <laughs> แต่แล้วลุงป้อมไม่มีร้าน พร้อมเป็นหล้านลุงป้อมให้นะคะรับลานมิวไปสักคนก็ได้อยากเป็นล้านลุงป้อมบ้านป่าลอยต่อเนี่ยผู้หญิงเข้าเนี่ยกระเด็นออกมาทุกรายเลยอ่ะงั้นเข้าบ้านป่าดีกว่าสมกลางที่ผ่านมาเสียใจไม่เห็นลุงป้อมเล่นน้าเลยอ่ะเห็นแต่ลุงตูเล่นน้ำมาดิใส่เสื้อลายดอกเนี่ยเท่จริงๆเลยแต่งมาใบุ่นเลยนะแสดงว่าคนแต่งให้ต้องไปรุ่นพอสมควรอ่ะเอาอีกแล้วอยากรู้ใครเป็นค้อตูม้อีกแล้วอายุประมาณสักสี่สิบประมาณนั้นแล้วค่ะ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  ไปไหนเ่ลุงป้อมไปไหนวันนี้ลุงป้อมนะคะไปเดินห้างค่ะแถวรางน้ํานะคะเป็นร้งน้าด้วยใช่ไหมโซลังน้าอ่ะคิดว่าใช่คิดว่าใช่ก็มีห้างเดียวฮะใช่คิดว่าใช่โซรางน้ําประตูน้าอ่ะคินพาวเวอร์ห้างแห่งหนึ่งย่านซอยรางน้ําพูดคุยกับพ่อค้าแม่ขายละค่ะซึ่งตลอดการเดินไปทักทายเนี่ยมีประชาชนมาขอถ่ายรูปตลอดเลยดีนะไม่เจอพี่เนวิน ทำไมคะต้อาคิงเพลเวอร์พี่เลยเป็นเขาคิงเพลเวอร์เขาเป็นสปอนเซอร์สมโมสรองฟุตบอลเขาอยู่มั้ยเหรอเห็นไหมอ,นนอ,นนอันนี้มากินข้าวไงให้ไม่เจอหรอกไม่ได้นัดก,<อ>ก,กันก่อนก,นก็ไม่ได้เจอกันเ<แ>นี่ยค่ะอันนี้ก็มีแฟนขับมาทักทายตลอดนี่เลยแข็งแรงจริงๆได้พักช่วงสงกรานไปนะคะมไม่มีใครพยุงเดินคนเดียวเลยนะเนี่ยใช่ค่ะขอฟังเสียงบรรยากาศหน่อยครับ ค่ะก็ทักทายก็ถามแลออขายดีไหมต่างชาติกลับมาเยอะหรือยังคนขายก็บอกกลับมาเยอะแล้วขายดีขึ้นแล้วลุงป้องเข้ามาในวันที่คนซาซาเลิกเล่นสงการแล้วไมใช่ค่ะไม่งั้นระโดนแป้งโดนน้ำไม่เหมือนบางไม่เหมือนบางลุงนะฮะโดนขนาดนั้นแล้วไม่รู้ว่าจะได้กี่คะแนนนะครับค่ะเราจะไปให้ดูอีกลรหนึงนะครับส่วนพลังประชารัฐคุณชันกฤิเดชวิทักษ์โคศกคณะกรรมการยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพรรคนะฮะพูดถึง ลุงป้อมนะฮะบอกว่าสงกรานปีนี้นะฮะก็พลังประชารัฐรู้สึกยินดีที่กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นศูนย์กลางของนักท่องเที่ยวแล้วก็ลุงป้อมเนี่ยก็รู้สึกปลื้มนะครับที่ประเพณีของเราเนี่ยก็ถือว่าได้รับความนิยมเป็นระดับสากลน,นะฮะเราจะจัดอะไรนะเป็นสงแต่ก่อนมันเคยมีสงสงกรานเฟสติวัลเนี่ยใช่ไหมฮะ,ฮะแต่เรื่องนี้คือเขาก็ไม่จัดเพราะว่า คือคุณคุณอะไรนะผู้ว่ากทมอ๋ออาจารย์ชาชาติสิพันธ์ธนยังเป็นผู้ว่ากทมอ,อยู่ยังเป็นอยู่คนะ่ะคือเคยอย่างเงี้ยคือคุณชาชาติเขาเขาไม่จัดเขาไม่ไม่เป็นเจ้าภาพไงค่ะ<ฆ>แต่มันก็ดีแบบนึงนะ,ะไปฟังชาวบ้านเขาพูดมาในกรุงเทพนะฮะมไม่ว่าจะเป็นสีลมไม่ว่าจะเป็นที่แยกราชประสงค์หรือว่าที่ที่แถวสยามอ่าคือเขาก็มากันเองแล้วก็เล่นกันสนุกสนุกกว่า พวกเจ้าหน้าที่จัดอีกนะฮะมันไม่ต้องมีพิธีรีตองใช่่คะไม่มีใครมาเปิดงงเปิดงานหรือตองอะไรนี่คุณจะทราบเขาทำงานแบบแบบเซนไงฮะอะไรคือแบบเซนแบบลัทธิเซ้นนะฮะคือคือทำเหมือนไม่ทำไม่ทำเหมือนทำอะไรให้มันเป็นธรรมชาติใช่นะฮะอ๋ออันนี้ก็คือก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เหรอก็เน้นให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ล่ะค่ะเพราะช่วงสงกรานต์โอ้ารไทยก็กระแสนิยมเหมือนกันนะคะก็ผลักดันเต็มที่ถ้าเข้ามาแต่แป้งเยอะไปหน่อยนะ นะฮะปีนี้แป้งเยอะร,ร,รบับรับประทานโปรตีนบ้างนะฮะรอะไรไแป้งเยอะไปนิดนึงนะครับ <S <S ของพรคพลังประชารัฐยังคงหาเสียงต่อเนื่องนะฮะคือช่วงสงกรานต์ก็ก็ทำบุญตักบาทใช่ไหมฮะเข้าวัดฟังพระเทศส่วนหลังหมดสงกรานต์แล้วแล้วเอกธรรมราพรมเผ่าซึ่งถือว่าเป็นแกนนำคนสำคัญของพรคพลังประชารัฐรับผิดชอบแจังหวัดภาคเหนือและโดยเฉพาะจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นเขตของผู้กองเองคือในประเทศไทยนี่มันมีแค่สองจังหวัดใช่ไหมฮะนุ้มมิวฮะอะไรคะสองจังหวัดอะไรคะที่ผู้สมัครได้พักคเดียวกันได้หมายเลขเดียวทั้งจังหวัดอ่ะอ๋อที่ก็จะมีเพชรบุรีของพี่องค์กรเบอร์เจ็ดของผู้กองนี่แหละประชาธิปัตย์นะฮะแล้วของผู้กองเบอร์หกสามเขตเหมือนกันอันนี้ที่พะเยานะครับก็เลยจําง่ายนะฮะหกเจ็ดเจ็ดหกหวยออกไหมออกเจ็ดหนึ่งอ๋อออกเจ็ดหนึ่งของเมื่อวานนี้โดนนะฮะ โอ้ไม่เหลือค่ะไม่เคยได้ค่ะผู้กองนี่นิบไปไหนฮะอันนี้<ห>นลงพื้นที่<ะ>ตั้งแต่ช่วงเช้า อันนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่อําเภอเมืองจังหวัดพะเยานะคะที่จริงมีตั้งแต่แบบช่วงตีห้าหกโมงเช้าไปตลาดเช้าบ้านเหยียนด้วยนะคะแล้วก็ทักปะทักชายพี่น้องประชาชนอ่ะตอนเชา้าไปค้อประตูบ้านเลยหาเสียงนะคะให้กับผู้สมัครในพื้นที่ตลาดเช้าตลาดเช้านี่นะทีนี้ช่วงประมาณ9ก้าโมงก็ขึ้นรถแห่ตามภาพเลยคุณผู้ชมคะอันนี้ก็ไปรอบตำบลบ้านใหม,ม่เลยนะ,ะผู้กองก็เน้นย้ำนโยบายของพักพลังประชารัฐแล้วค่ะ ตายตายการนําของลุงป้อมจุดยืนอันย้ํานะก้าวข้ามความขัดแย้งขจัดทุกปัญหาพัฒนาทุกพื้นที่อันนั้นเราลืมแล้วนะไอ้ที่ที่พี่วิรัติลงทุนมาเต้นนะ่ไอ้ไอ้สี่สามสี่ห้าสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะก็คือคนอายุหกสิบบำนาญสามพันันอายุเจ็ดสิบสี่พันค่ะอายุแปดสิบห้าพันค่ะโอ้โหอยู่ถึงแปดสิบได้ห้าพันตายได้เท่าไหร่ตายไม่ให้ แต่ว่ามีบางพักนะตายให้ใช่ไหมฮะอันนี้ตายยังไม่ให้นะนี่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับยึดนโยบายนี้ไม่อะไรนะมีเราไม่มีแรงมีน้ําอันนันก็เรื่องน้ําไม่มีจนนะครับที่ดินทํากินด้วยสปบกสมัยก่อนที่ผู้กองดูแลนะฮะอยู่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้กองบอกว่า14พฤษภาคมเดือนหน้าเป็นวันเลือกตั้งสําคัญมากขอฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนตําบลท่าจัมปีตําบลบ้านใหม่ออกไปใช้สิทธิ์กาเบอร์หกยกจังหวัดผมหาเสียงง่ายนะ เบอร์พักเหรอครับเบอร์พักพลังประชารัฐ37มสิบเจ็วออกไปแล้วไงออกเจ็ตัวหนึ่งถูกเจตัวหนึ่งใช่ไหมสามสิบเจ็ดนะฮะอะไปดูบรรยากาศเกษตรได้ขอบคุณได้บุญนักษาเทวดารคุ้มกครองขอบคุณััหนั์ได้ นะครับขอบคุจัดตั้งเมื่อันพุบดีน้องากมมีน้องครับวันที่1ินะครับมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนหรือผู้แทนอย่างาน้านนึงฝาก์มมีน้องเจ้าตงบนบันใหม่ อันนี่เป็นบรรยากาศช,ช่วงเช้านะคะลุยตลาดเช้าพบปะพี่น้องประชาชนนะคะคือผู้กองก็ยังมั่นใจนะฮะว่ากระแสพักพลังประชารัฐยังดีอยู่ะน,ะนะครับยังอยู่ที่พลังประชารัฐนะฮะไปที่จังหวัดชนบุรีชนบุรีเนี่ยนะครับคนที่หาเสียงต่างจากพัรก,การเมืองอื่นก็คือประมวลเอ็มเปียนะฮะอันนี้ใช้วิธีเดินเคาะประตูบ้านแล้วก็ไปนั่งสาล้อมอเตอร์ไซค์นะครับ ไปเจอที่ไหนคน 3- 4มสี่หคนก็ไปนั่งคุยแล้วก็ไปเล่านโยบายต่างๆให้ฟังนะฮะก็ต่างจากภาคการเมืงองอื่นที่เขามีรถหงรถแห่แล้วก็ใช้หัวคะแนนนะฮะแต่ว่าพี่มวลเนี่ยไม่มีหัวคะแนนนะฮะแต่ว่าอาจทำแบบนี้ออกมานะฮะพี่มวลบอกว่าชัยชนะที่แท้จริงในการเลือกตั้งใช่ว่าจะอยู่ที่จนวนสสได้มากกว่าคนอื่นแต่บ่งเพาะความขัดแย้งไว้ต่อไปหากแต่อยู่ที่การทาให้ชาติเกิดความสามคัคคีปองดองต่างหาก เราทําเรื่องนี้เป็นนโยบายเพื่อยุติความขัดแย้งถาวรเพื่อชัยชนะที่แท้จริงของชาติที่ไม่ใช่ชัยชนะของพรรคการเมืองนะคะครับก็อันนี้อันนี้เหมือนก<ห>ันสองแผนแต่คนละรูป<ห>แบบอันนี้เขตห้า,ขาเขตห้าเบอร์สองพักพลังประชารัฐชนบุรีนะคะ,ะคไปกันที่พักประชาธิปัตย์เมื่อเช้าที่ผ่านมาที่วงเวียนใหญ่จุลิลักษณะวิสิทธหัวหน้าพักพร้อมด้วยพี่องอาจคล้ำไพบูลพี่เอสุชาชวี นะครับคุณรัชดาคุณรัศมีแล้วก็โอคุณรัศมีนี่เป็นดารา<ม>นางแบบ<ม>เนบบะฮะหรออ๋อมาช่วยคุณศิริพายอินทรวิเชียนผู้สมัครสอสกทมเขตวนบุรีของสารราชบ,บุรณะเบอร์11หาเสียงโอ้นี่ผู้ใหญ่ามาช่วยบ่อยมากนะ คุณศิริณภานะฮะวันก่อนก็ในหัวชวนค่ะคนชวยก็ลงไปหาเสียงมาดามเดียวก็ไปช่วยนะฮะก็ถือว่าโชคดีนะใช่ไหมครับผมอยากดูเขตนี้จังเลยผมจะเลือกนะฮะแต่ว่าผมอยู่ปากช่องนะฮะคุณจุลินบอกว่าช่วงโคกสุดท้ายเนี่ยนะครับที่จะทําให้โพของพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นมาอยู่อันดับต้นๆพรรคประชาธิปัตย์จะเดินหน้าทุกวันด้วยสามทัพสะท้อนให้เห็นว่าประชาธิปัตย์สู้ศึกแลกตั้งรั้นนี้ด้วยความจริงใจ แล้วก็รวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับก็ขอบคุณนะพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนพักมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ที่ผ่านมา4ปีเนี่ยแนนาของพักประชาธิป,ปัตย์ก็ทำอย่างเต็มที่มาวันนี้ลงพื้นที่ช่วยคุณศิลศิลิภานะฮะก็ขอขอฝากคุณศิลิภาเบอร์11ขอแรงพี่น้องชาวชนบรีของสารสนับสนุนเลือกคนที่มีศักยภาพที่สุดของพักและยุคนี้ประชาธิป,ปัตย์ให้โอกาสคน รุ่นใหม่นะครับส่วนวันที่19เนี่ยเห็นบอกว่าจะเปิดนโยบายพลังงานใช่ค่ะโดยทางด้านคุณดรุณวานชาญทิพย์ชัยนะคะรองโฆษกของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะบอกว่าเดี๋ยวทางพักจะถแถลงจุดยืนนโยบายด้านพลังงาน19เมษายนนะคะช่วง10ิบนาฬิกาค่ะโดยทีมเศรษฐกิจของพักนําโดยคุณเกียรติสิทธิอมรอเพื่อน,นําเสนอแนวทางจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายกับพี่น้องประชาชนที่มีความเป็นไปได้นะคะ และนโยบายเนี่ยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของอุตสาหการรมพลังงานของชาติด้วยนะคะอันนี้จากประชาธิปัตย์รอติดตาม10บโมงนะคะ19เเมษาค่ะพลังงานเหรอฮะพลังงานเน้นนโยบายด้านพลังงานที่เขาทำออกมาแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือก็คือไม่เก็บภาษีต่างๆาเพื่อที่จะนำไปสู่การลดราคาน้ำมันค่ะ ที่จําได้นะของของพลังประชารัฐเอาก็จะมีของพีมิ่งขวัญลดราคาน้ำมันอเบนซิน18บาทดีเซล6บาท LPG เหลือถังละ250บาทอ่า15กิโลกรัมแล้วก็มีเรื่องค่าไฟค่ะแต่ค่าไฟก็จะเป็นออย่างไทยสร้างไทยพักอื่นๆก็ไม่เกิน3บาท50ใช่ประมาณนี้ไทยสร้างไทยค่ะะบาท50เพราะทุกวันนี้มัน4บาท72สตางค์ต่อหน่วย เดอ่อเร็ฟังประชาธิปัตย์ดูจะเป็นยังไงนะครับส่วนภูมิใจไทยวันนี้คุณอนุทินกับวังซุขแล้วก็ทีมงานนะฮะถแถลงเปิดนโยบายการพัฒนาแล้วก็สวัสดิการอสอมแล้วก็อสสอสสนี่คืออะไรฮะอาสาสมัครอะไรฮะอาสาสมัครอะไรอสสเนี่ยอสอมคุณแม่อสอมอสาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านนะครับ อ,อสอสเนี่ยอะไรเนี่ยอ,อาสาสมัครอะไรโรงพยาบาลที่เขาโรงพยายบาลส,ส่งเสริมสุขภาพตำบลนั่นเหรอใช่ไหมฮะนี่ไม่พอเหรอเพราะขรมมมีมติอนุมัติให้ให้คุณแม่อ,อสอมอไปแล้วนี่อส,อสสอ,อาสาสมัครสาธารณาสุขกรุงเทพมหานครอ๋อนี่มันมีแต่ตัวย่อไงฮะเราก็เลยไม่รู้นะฮะผมก็รู้จักแต่อายการสูงสุดนะฮะอสสฮะอสมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเนี่ยค่ะ มาอีกแล้วอันนี้เขาบอกว่าสวัสดิการนะไม่ใช่ประชานิยมนะนะฮะอสอมหนึ่งตำบลหนึน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเอ้ยไม่ใช่หนึ่งผู้ช่วยพยาบาลมาแล้วฮะจะผลิตอสมหนึ่งตำบลหนึ่งผู้ช่วยพยาบาลต่อไปนี้หนึ่งตำบลจะมีผู้ช่วยพยาบาลหนึ่งคนคตั้งเป้าปีละสามพันถึงห้าพันคนเพื่อให้ชาวบ้านมั่นใจว่านะฮะป่วยเบื้องต้น อสมสามารถดูแลคืออสมเป็นแค่อาสาสมัคร so แต่ถ้ามีผู people, the ้ช่วยผู um. like ้ใหญ่บ้านเนี่ยนะฮะเขาเรียนมาผู้ช่วยผู้ช่วยยพบาลเขาเรียนมานะฮะก็จะก็จะมีความรู้นะฮะในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นมากกว่าอสมกึ่งกึ่งพนักงานรัฐอย่างนี้ได้ไหมทำนองนั้นนะฮะอันนี้แถลงออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะนะครับปากที่ ลุงตู่ลุงตู่ลุงตู่มีอะไรรวมไทยสร้างชาติปล่อยคลิปลุงตู่นะฮะมีอะไรฮะรวมไทยสร้างชาติปล่อยคลิปลุงตู่เป็นคลิปใหม่คลิปใหม่ค่ะพูดถึงผลงานต่างๆนโยบายต่างๆเป็นการเรียนรกันอ่ะลองดูเหรอเขาดูสักสามสิบวิคหน่อยลุงตู่ ผมขอคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนเลือกสสเขตภาครวมไทยสร้างชาติทุกเขตก็จะได้ผมเป็นนายกและอย่าลืมเลือกพักรวมไทยสร้างชาติเบอร์22นะครับเลือกพักรวมไทยสร้างชาติทั้งสองใบนะครับเเบออออร์22ดูู้้กลลลืงงงตแปาพพ่่มีน ทำแล้วทําอยู่ท่านต่อลุงตู่อยู่ในของจริงยิ่งกว่า1 0,000ืบาทแคมเปญหาเสียงตอนนี้ของรวมไทยสร้างชาติคือคือทำไมไม่ให้ลุงตู่ร้องเองเนาะคือคนร้องกันร้องไม่เต็มเสียงผมว่าเอาพี่แดนหรือพี่โบก็ได้พี่โบร้องเพลงเพราะนะเสิร์ฟตะกคนท้าวงเคยเคยร้องเคยร้องเพลงตายแทนลุงตู่มาแล้วเนี่ยหรือพี่แดกธนากรก็ได้ฮะพี่แดกอยู่ไหนพี่แดกไม่มาร้องเพลงบ้างอ่ะนะฮะพี่แดกนี่พี่แดกบัญชีรายชื่อลำดับที่เท่าไหร่นะลำดับที่สิบ พี่แดกพี่แดกลนับที่สิบจำแต่ตําแหน่งรองหัวหน้าพักพี่โบ้ล่นแบบที่สิบห้าตอนนี้สองคนเนี่ยทุกวันีถามกันเรื่องอะไรใช่ไหมฮะเรื่องอะไรคะเซฟโซนอยู่ที่เท่าไหร่เรื่องบอกเซฟโซนอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่ลุงตู่เวลาลุงตู่จะไปปลาใสไปปลาใสเนี่ยเอาคะแนนนะฮะไม่ใช่ไปด่าชาวบ้านนใถ้าด่าชาวบ้านเนี่ยจะไม่ได้คะแนนค่ะซึ่งอันนี้พี่แดกก็ออกมาบอกว่านี่นี่นี่ก็ยังไงก็ช่วยกันหน่อยนะ นะฮะอุตส่าห์ทำคงทําคลิปมาบบทั้งทั้งสองใบเลยเหรอทั้งสองใบเพราะว่าเพราะว่าบางพักเนี่ยเขาก็เอาเอาผมเป็นส้เขตฮะเส่วนส่วนส่วนพักอ่ะแล้วแต่เลยแล้วแต่พี่น้องนะเพราะว่าคือคือมันบางคนเขารู้ว่ากระแสมันไม่มีใช่ไหมฮะก็เลยขอเอาตัวรอดไว้ก่อนแต่รวนไทยสร้างชาติเขามั่นใจกระแสลุงตู่เขาก็ยอมรับกระแสลุงตู่มาแรงค่ะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดู นี่ดาโพดยวให้ดูนี่ดาโพว่าลุงตู่กับลุงป้อมนี่จะได้กลับบ้านไหมนะฮะแล้วพี่แดกยังบอกอีกนะฮะว่าช่วงเสารเนี่ยเสาร์ยี่สิบสองเนี่ยจะเปิดเวทีปราศัยที่นครศรีธรรมราชนะยี่สิบสองนะยี่สิบสองเมษานะ ยิบสองเมษาก็เสาร์นี่ไงน้องเมียวันเสาร์นี้น้องเมียทำหน้าตางงๆไม่ไม่นี่พี่พี่แดกบอกว่าพักเสดินสายพักเหนือก่อนช่วง 21- 22เยมษาที่เชียงใหม่แล้วก็พิษณุโลกแล้วก็มีก่อนที่ช่วงโค้งสุดท้ายอีก10วันเนี่ยเดี๋ยวลงพื้นที่พักใต้อ๋อตกลง21 22ี่นี่จะไปไหนไปเหนือหรืไปเหนือเหนือเหนือไม่ได้ใต้ไปไปเชียงใหม่แล้วก็พิษณุโลกเนี่ยถ้าตามนี้นะโอ้ยพักเนี่ยคือลุงตู่มันตัดสินใจอยู่คนเดียวไง ทีนี้เวลาคนจะให้ข่าวเนี่ยมันก็ยังมั่วๆอยู่นะอาจจะสลับวันที่หรือแล้วแต่แล้วแต่าบางาทีแบบอ,า,อาทิตย์นี้ไปเนื้อแต่วันต่อมาอเปลี่ยนไปใต้อะไรคือเข้าใจานคนอยากเป็นข่าวแต่ว่ามันก็มันก็ไม่มีมันไม่มีคอนเทนต์มาเอาเป็นว่าดูวันต่อวันเดี๋ยวเรา ทราบเดี๋ยวเรารีบแจ้งคุณผู้ชมเป็นพักการเมืองภาษาอะไรเนี่ยครดูวันต่อวันเนี่ยงงแล้มันทุกคนจะมีตารางมาแล้วอันนี้ล่าสุดนะไมาตั้งเดือนแล้วนะวันนี้17เมษายนล่าสุดแจ้งมาว่าพักจะเดินสายภาคเหนือก่อน21 22เอ็ดยีเมษาเชียงใหม่แล้วก็พิษณุโลกนะคะนะฮะค่ะผมว่าลงใต้น่าจะโอเคกว่านะฮะไปเหนือมันยุ่จะได้อะไรไม่แต่ว่าภาคใต้เนี่ยต้องตีบ่อยๆเพราะคะแนนนิยมเขาดีใช่ไหมฮะค่ะคือคือยิ่งเวลามีน้อยเนี่ยนะค่ะควรจะไปพื้นที่ที่ เขาจะเลือกเราอ่ะไปไปแบบไปแบบคือจับให้มั่นคัดให้ตายให้เขาดิ้นไม่ได้อะใเรงนี้่ะไอ้ส่วนภาคหรือพื้นที่ที่เขาไม่เลือกเราหรือเขาลังเลเนี่ยถ้าเวลามีน้อยนะเขาไม่ต้องไปคแต่ว่าภาคที่เขาจะเลือกเราเนี่ยไปไปไปเน้นย้ำเขาอเดี๋ยวกลายเป็นว่าเฮ้ยเขาจะเลือกเราอยู่แล้วกระแสดีแต่แต่ไม่ไปปเจอสุดท้ายโค้งสุดท้ายเดี๋ยวลงพื้นที่ภาคใต้โค้งสุดท้ายแต่ไม่รู้วันเที่ยวไห่นะ มันจะทันกระสุนไหมละ่ะพี่เป็นห่วงนะเนี่ยด้วยความด้วยความหวังดีนะเนี่ยนะฮะเพราะว่าผมเป็นห่วงเซฟโซนถึงสิบห้าเซฟโซน,นมากันที่เพื่อไทยเพื่อไทยเนี่ย พี่เต้นนี่มต้องเอาม้งทำไมพี่เต้นเขาเวลาเขาปาใสเขาก็ด่าทุกคนอยู่แล้วเนี่ยพี่เต้นปาใสสนุกนะทุกคนเวลาฟังพี่เต้นปาใส่ไม่ใช่เขาด่าลุงตู่ด่าลุงป้อมอยู่แล้วนะฮะเขาชอบมีเพลงใหม่บนเวทีด้วยนะคะชอบร้องให้ฟังฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูเรามาดูโปรแกรมแล้วกันของเพื่อไทยนะฮะโปรแกรมของเพื่อไทยนะฮะร้อยเอ็ดกาลสินคึกคึกแกนนำ คนอื่นๆอย่าง18-20เมษายนอ่ะสิบแปดส่สทีมงานพี่สมศักดิ์ลงภาคใต้ที่จังหวัดตรังแล้วก็นครศรีแล้วก็สงขลาสิบเก้เนี่ยพี่อ๋อยจ่าตุรนอยู่ชาเชิงเซาวอบ้านเขาอยู่แล้วนะฮะส่วนภาคกลางในสุทินคางแสงสุทินคางแสงนำทีมภาคอีสานอันนี้เขาก็เขาก็มีวาระออกมากรุงเทพมีปลาใส่ยี่เมษายนเขตคานยาว 21จะกลับไปอีสานอีกไปที่หนองคายและจังหวัดเลย22ส่วนที่เพชรบูรณ์สุขโขทยัยนะครับเพชรบูร์สุขโขทยัย21 22 23กลับมาปทุม24กรุงเทพย่านสัมพันธ์พระราม8 25ถึง27ลงใต้อีกไปภูเก็ตพังงาสงขลาคนครศรี28มากรุงเทพดินแดงห้วยขวาง29ไปโุลินศรีสะเกษ30 ไปบุรีรัมย์ไปหมดเลยค่ะ oh, oh. เอาเอาเอา,เอาถ้าเร็วๆนี้นะวันนี้17 <c oughs> เขาเริ่มพรุ่งนี้18 18เขาจะอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะคะครึ่งเช้า <c oughs> ส่วนช่วงบ่ายอยู่ที่กาลสินค่ะอยู่ที่เวทีประสายส่วนสุขภาพนะคะข้างที่บรกการอำเภอกำมะลาสายกาลสินนะคะ <c oughs> ส่วนวันที่19ค่ะวันที่19อยู่ที่ลานตลาดนัดน้ำพองจังหวัดขอนแก่นเดอ้อถ้าใคร <c oughs> อยู่แถวนั้น นอกจากนั้นค่ะวันที่19เช่นเดียวกันช่วงเวลาประมาณ5้าโมงเย็นเป็นต้นไปจะขึ้นรถแห่พบพี่น้องที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะครับอันนี้1819ลงพื้ลงนที่อีสานเป็นหลักค่ะนะเขาก็บอกอย่างอย่างนี้เขาก็บอกว่ากรุงเทพกระแสดีค่ะของพักเพื่อไทย,ไทยใช่ไหมฮะส่วนชาติไทยพัฒนาพี่ประพั์โพธสุธนเลขาธิการพักบอกว่าวันที่19เมษายนพักนี้จะนำโดวยวาราวฒิศิละปะอาชา ะฮะแล้วก็ตนรวมทั้งแกนนำลงพื้นที่สามแยกบางขวัญอำเภอเมืองฉะเชิงเซาเพื่อช่วยคุณเฉลิมจูจำหลัดผู้สมัครสอส,อสอเขตหนึ่งชาติไทยพัฒนาหาเสียงเวลาบ่ายโมงครึ่งก็จะไปกราบนมัสการหลวงพ่อพระพุทธโสธรน,นะฮะที่วัดโสธรวรารามวรวิหารจากนั้นห้าโมงเย็น ก็จะแห่ไปที่เวทีสามแยกบางขวัญน,นะครับก็จะมีการปราศัยนี่โอ้ชาเชิงเรา,าชาเชิงเซาสู้กันหลายยกสู้กันหลายบ้านนะครับอันนี้ชาติไทยพัฒนาบอกว่าจะขอแบ่งไม่รู้สินะฮะเพื่อไทยรุ่นไทยสร้างชาติอ,อเพื่อไทยเพื่อไทยจาตุลนฉายแสงค่ะนะครับสู่ชาติตันเจริญตันเจริญค นะรวมไทยสร้างชาติะนะครับพี่เฮงสุชาติชมกลิ่นนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่อะไรอ่ะนะฮะที่มากับพี่พเฮงนายกอ,อบจอนะครับเป้าเปี่ยมทรัพย์แต่กูลเป้าเปี่ยมทรัพย์รวมไทยสร้างชาติาพลังประชารัฐนะครับเขตหนึ่งก็กำนันบ่วงนะฮะนำโดยลุงป๊อดพัะรวาดวงสุวรรณแล้วก็เขตของ ของพี่เบนลูกชายของพี่อิทธิศิริรัทยากรแล้วก็มีของตระกูลจารุสมบัติอีกนะฮะที่ฉาเชิงเราชาติไทยพัฒนาฟังผมพูดแล้วกลุมขมัดเลยปวดหัวเลยนะฮะหมดแล้วนะอ่ะทีนี้พักกันสักครูเดี๋ยวเราจะกลับมานะครับพาไปเพชรบูรณ์โอพี่สมศักดิ์นี่ได้รับได้รับความไว้วางใจเยอะนะเพราะอยู่ลงใต้ด้วยนี่ใช่ไหมฮะอแล้วก็ แปดจังหวัดภาคเหนือตอนล่างฮตามตามไล่บี้พี่สันติอย่างเดียวพี่สันตินี่ทิ้งพื้นที่เมื่อไหร่เนี่ยนะฮะโดนจิ้มแน่เดี๋ยวสักครู่กลับมาช่วงหน้าฮะต่อในช่้นกรองข่าวชุดที่3นะคะปกช่วงนี้ค่ะไปที่เพชรบุญนะคะเพชรบูญเดือดสมศักดิ์เจาะไข่แดงสันติค่ะไปดูจอสนามเลือกตั้งวันนี้นะครับคนกันเองคือ คือรู้วคือเขาเขาเรียกอะไรมองตารู้ใจะนะฮะมองไส้รู้พุงรู้หมดว่าคิดอะไระอ้าปากปุ๊บเห็นลิ<ะ>้นไก่ <laughs> พี่สันติกับพี่สมศักดิ์นะฮะคนคุ้นเคย reath. มากันนะฮะจูงกันมาตั้งแต่เพื่อไทยนะครับแล้วก็มาพลังประชารัฐพี่สันตินี่ก็หลายหนนะทำไมคนะ <laughs> เข้าเข้าออกออกเข้าอยู่เนี่ยหลายหนนะะะขาขาขาเห็น ความจริงเนี่ยข่าวพี่สันติจะไปพักเพื่อไทยอ่ะมาออกมาก่อนที่สามมิตรจะไปอีกถูกไหมครับมิวฮะใช่ค่ะ,ะเพราะสามมิตรเขาเขาเล่นแบบเขาเล่นการเมืองแบบแกล้งตายอ่ะอ่าใช่เขานิ่งเออนิ่งเลยค่ะอพี่สันตินี่ปฏิเสธข่าวทุกวันเลยนะ ผมยังอยู่ผมยังอยู่ผมยังอยู่แต่ไม่มีคนเชื่อเพราะว่ามีคนอปโยงว่าพี่สันติสนิทกับคุณหญิงใช่ไหมฮะนู่นนี่นั่นอะไรนี่เคยแลกเช็คนั่นนุ่นนี่กันใช่ไหมเออนั่นแหละนี่กลายเป็นว่าสุดท้ายอยู่กับลุงบอมนะฮะตายรังที่เลขาธิการพลังประชารัฐแล้วสุดท้ายคนที่ไปคือสามมิตรคือพี่สมศักดิ์แล้วก็พี่สุริยะวันนี้พี่สมศักดิ์ก็ได้รับมอบหมายภารกิจนะฮะที่ใหญ่มากนะครับแปดจังหวัดภาคเหนือตอนล่างนะครับ แล้วก็จังหวัดภาคใต้ทั้งหมดในขณะที่พี่สุริยะนะฮะก็เป็นเงาตามตัวนะฮะว่าที่นายกนนายกของรรคเพื่อไทยค,คุณเสถียทวีสินใช่ไหมฮะนี่ฮะแล้วพี่สมศักดิ์ไอแปดจังหวัดเนี่ยมันก็กลายเป็นแปดจังหวัดออภาคเหนือตอนล่างเนี่ยนะพื้นที่ทับซ้อนพื้นที่เดียวกันกับพี่สันติด้วยมันก็เลยสนุกวันนี้ผมก็เลยโฟกัสให้ดู ที่บ้านใหญ่เพชรบูรณ์ก่อนนะฮะเพราะถ้าหากว่าตีบ้านใหญ่เนี่ยทิ้งบ้านใหญ่นะตีบ้านใหญ่กระจุยเมื่อไหร่นะจังหวัดอื่นเนี่ยจะเหลือไหมฮะโอ้ไม่เหลือมาดูฮะผลการเลือกตั้งเพชรบูรณ์นะครับปีหกสองมีห้าเขตนะใช่ค่ะตอนนั้นห้าเขตรอบนี้มีหกเขตเพิ่มมาหนึ่งเขตนะคะแต่ตอนปีหกสองค่ะเขตหนึ่งก็คือพลังประชารัฐก็คือทั้งห้าเขตน่ะพลังประชารัฐหมดเลยคุณผู้ชมตอนนั้นเขตหนึ่งคุณพิมพรพรพฤทิพันธ์นะคะ เขตสองคุณจักรรัฐพัวช่วยเขตสามคุณวันเพ็ญพร้อมพัดเขตสี่คุณสุรศักดิ์อะนักขั้นเขตห้าคุณเอี่ยมพองใจสดนะคะเอาแผงคะแนนมาก็ได้ครับจริงมาเอาแผงคะแนนมาก็ได้ฮะให้ดูคะแนนกันนะฮะว่าคะแนนห่างไหมห่างนะฮะเขตหนึ่งเนี่ยนะครับเขตหนึ่งสามหมื่นเจ็ดคนชนะนะฮะพลังประชารัฐเขตสองสี่หมื่นเก้าเขตสามสี่หมื่นสามเขตสี่สามหมื่นห้าแล้วก็เขตห้า สามหมื่นหกนะฮะเกต้าสูสีนิดนึงนะฮะชนะกันหกพันคะแนนอันั้นคือสอสอเมื่อปีสองพันหกสิบสองซึ่งคนที่ย้ายตามเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าทีมเพชรบณ์ทีม,ทม,ทมสัติเนี่ยนะฮะ,ฮะย้ายมาจากเพื่อไทยทั้งหมดนะฮะแล้วก็มาอยู่พลังประชารัฐพอมาปีหกหกปีนี้จากพลังประชารัฐอยู่ไม่ครบฮะ แล้วเพชรบูรณ์ได้เพิ่มอีกหนึ่งเขตเป็นห้าเขตเป็นหกเขตเออเป็นหกเขตอยู่ไม่ครบเดี๋ยวมาดูฮะดูของพลังประชารัฐกันก่อนนะครับพลังประชารัฐรอบนี้นะคะเขตหนึ่งคนที่ลงก็คือคุณพิมพรพรพฤทิพันธ์ค่ะิเคนเดิมค่ะเขตสองคุณจักรพันธ์พชช่วยคนเดิมจักรรรจักรรอาจาักรัราักรพชช่วยนะคะ เขตสามคุณมุนชัยกิติทารารั์ค่ะเขตสี่คุณวรโชต <คน S 1> สุขพลขจรเขตห้าคุณวันเพ็ญพร้อมพัดค่ะคุณวันเพ็ญเนี่ยของเดิมเนี่ยอยู่เขตสามค่ะวันเพ็ญเนี่ยคือสีภรรยาของพี่สันตินะฮะที่เราเรียกว่าเจอไข่จอะไข่นี่แหละนะฮะทีนี้เขตเขตหกคือคุณอัครทองใจสดนะคะนี่ก็สลับกันมีคุณวันเพ็ญสลับมาอยู่เขตห้านะฮะจากเขตสามจะสังเกตได้ว่า ใครที่หายไปใครที่หายไปนะครับคนที่หายไปคือเขตสี่คุณสุรศักดิ์อันลักณพันธ์สุรศักดิก์หายไป <ภา S 2> นะฮะเขตสี่ไม่ได้อยู่พลังประชารัฐคราวที่แล้วนี่อยู่พลังประชารัฐอยู่ทีมสันติที่เพชรบูรณ์แล้วสุรศักดิ์อันลักณพันธ์ลงไหมไม่ลงนะฮะอ่<ภ>าแต่ทรงน้องแล้วก็ลูกลงที่ เขต4เขตเขต4เขตหเพื่อไทยมาดูของเพื่อไทยครับทีมงาฮะสุรศักดิ์เนี่ยคราวที่แล้วตระกูลอนัคข้าพันคราวที่แล้วอยู่พลังประชารัฐแต่ก่อนหน้านี้เขาคือเพื่อไทยแล้วทีนี้เนี่ยทีมเพชรบูรณ์เนี่ยจากเพื่อไทยทั้งหมดเนี่ยพี่สันติเนี่ยย้ายมาใช่ไหมฮะตอนนี้พอพี่สันติอยู่อยู่พลังประชารัฐเหมือนเดิมเพราะพี่สมศักดิ์มาอยู่ เพื่อไทยก็ปรากฏว่าคุณสุรศักดิ์เนี่ยออกจากพลังประชารัฐแต่ว่าครั้งนี้ไม่ลงเองนะฮะส่งน้องต่อลูกลงนั่นก็คือทวีศักดิ์อนัคพันธ์แล้วก็สุภวินอนัคพันธ์นะครับเขต4แล้วก็เขต5ส่วนเขต1กับเขตเขต2เขา3แล้วเขต6ล่ะฮะเขต1คุณสุทัศน์จันแสงสีนะคะของเพื่อไทยเขต2คุณชัยนรงสืบสุรีกูลเขต3คุณจำเนียนโฉมงามแล้วก็เขต6คุณเกรียงไกรปานสีทองค่ะ แหล่งข่าวบอกว่าโอ้โหโลงพื้นที่เพชรบูรณ์เนี่ยเมืองมะขามหวานเนี่ยนะฮะสนุกมากฮะน้องมิวฮะมันมากเลยคนกันเองรู้จักกันเองเออแล้วก็รู้ใ้รู้พุงนะฮะว่าเอกคลายเนี่ยวางหมากการเลือกตั้งอย่างไรใครจะโกยใครจะเก็บคะแนนอย่างไระะของเพื่อไทยเนี่ยเขามีหน้าที่ในการที่จะมาตีฐานพี่พี่สันติหน้าที่ของพี่สมศักดิ์ในการที่จะจบนะฮะที่มั่นใจ ที่เพื่อไทยมั่นใจเนี่ยสี่ห้าหกเลยครับก็เท่ากับครึ่งครึ่งเลยนะที่มั่นใจเนี่ยสี่ห้าหกนะฮะสำคัญกว่านั้นคืออะไรทราบไหมครับน้องมิวคบอะไรคะเขตห้าค่ะเขตห้าเนี่ยเมียพี่สันติสำหรับพลังประชาร<อ>ัฐคุณวันเพ็พร้อมพัดอยู่เขตห้าเขตห้าเมียพี่สันตินะค่ะเจอกับคุณสุประวินอนุคพันธ์ของเ<อ>พื่อไทยพี่สมศักดิ์เนี่ยบอกว่าสามสี่ห้าเนี่ยเจาะมาแล้วสามสี่ห้าอ่า ทีนี้หนึ่งสองสามก็กำลังมันค<ะ>รอกระแสออรอกระแสฮะคือคือสี่ห้าหกเนี่ยเขาถือว่ามีเขามีฐานการเมืองของเขาอยู่ค<ะ>ซึ่งซึ่งเป็นฐานการเมืองของเขาเนี่ยเป็นฐานที่มีคะแนนเสียงตุนอยู่แล้วฮะน้องมิวฮะดูดูอย่างเขตสี่กับเขตห้าตระกูลอนกุกรพันเนี่ยเป็นตระกูลการเมืองเก่าแก่ของเพชรบณ์ค่ะ นะครับไม่เคยสอบตกนะฮะสามสี่ห้านี่ยโอเคชัวร์ทีนี้พอมาดูเขตหกเกรียงไกรปานสีทองเป็นใครทราบไหมครับทังมิวฮะเป็นใครคะ,ะเกรียงไกรปานสีทองก็คือผู้สมัครสอสออนาคตใหม่ครั้งที่แล้วในเขตห้าที่แพ้คุณเอี่ยมทองใจสดไปแค่หกพันคะแนนเขามีคะแนนของเขานะเขตหกเนี่ยเขามีคะแนนของเขาอยู่สามหมื่นคะแนน ในขณะที่คุณเอี่ยมทองเกสดนะครับมีอยู่สามหมื่นหกวันเนี้ยเขาคุณเกรียงไกรออกจากอนาคตใหม่ออกจากก้าวไกลค่ะแล้วมาอยู่เพื่อไทยเราถึงมั่นใจว่าสี่ห้าหวเนี่ยเขาได้เขาได้แน่นอนแต่ถามว่าพี่พี่สันติจะยอมให้เมียสอบตกเหรอไม่นะสิเมียสอบตกไม่ได้เข้าบ้านนะฮะนั่นนะสิค่ะเออเป็นติมงหมวกาก ไม่เข้าก็าดออีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องดูตมที่เพื่อเมียนะคะพี่สันติเออะนะฮะใครตกก็ตกได้นะฮะข้ามศพเมียไปก่อนใช่ไหม <laughs> โอ้โนี่นี่สนุกมากะฮะเดี๋ยวไปขงสุดท้ายมาว่ากันอีกทีหนึ่งะนะ,ะสำหรับที่เพชรบูรณ์นะครับพักสักรู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามาดูว่าใครเนี่ยบางอ่านนะ,ะจะมาไล่สองลุงกลับบ้านเนี่ยนะฮะสองลุงบอกว่ายังสนุกอยู่ะนะฮะยังไม่อยากกลับบางลุงบอกว่าขอต่ออีกสองปี บางลุงบอกว่าขอต่อสปีเอาหน้าอยู่มาตั้งนานเพิ่งได้เล่นน้าสงการในรอบสี่สหปีเองอยู่เล่นน้ําอีกสักก่อนเป็นไข้หรือเปล่าไม่รอ <laughs> ตาม <laughs> เจอเจอ,เจอน้อําอำตามต่อช่วงหน้าค่ะ <laughs> 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 ติดี้สุดท้ายในเช่นกรองข่าวนะคะ <laughs> กระปงใหญ่ช่วงนี้ค่ะส่งสองลุงกลับบ้านนะคะ <laughs> ลุงบอมกับลุงตู่ใช่ไหมฮะค่ะเดี๋ยวมีคนถามมาเยอะว่าว่าพี่เพิ่มอ่เนชั่นโพอ่ะค่ะอเปิดเมื่อไหร่ค่ะ ก็เรียนคุณผู้ชมฮะเนชั่นโพเนี่ยจะเปิดวันพรุ่งนี้ตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปนะฮะผลสำรวจที่พอคุณผู้ชมเห็นแล้วนักการเมืองเห็นแล้วสอสอเห็นแล้วพรรคการเมืองเห็นแล้วเนี่ยลงว้าวโอ้ออไปเคาะประตูบ้านเลยนะคะเนชั่นโพคะ่ะนะฮะวันพรุ่งนี้ตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไป<พ>ตั้งแต่รายการคมชัดลึกนะฮะผ่านทางเนชั่นทีวีช่อง22นะครับสดสด รายละเอียดปีกย้อยทั้งหมดเลยนะครับที่จะทําโพมาช่วงแรกที่ครั้งที่หนึ่ง<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 2> ก็เดี๋ยวจะมีผู้บริหารของเนชั่นกรุ๊ปนะฮะแล้วก็จะมีพอ,อ,อนิดาปอ,อไมใช่นิดา้าผอเนชั่นโพก็คือดรเชษฐาซับเย็นนะครับจะมาอธิบายให้ฟังรวมถึงอาจารย์สติธรัานานิธิโชตผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยของสถาบันพระปกเกล้า เพราะฉะนั้นอย่าลืมบ่ายสามโมงพรุ่งนี้เป็นต้นไปในรายการคมชันลึกดูทีวีนะฮะไฟ่สดได้ด้วยนะฮะผ่านเนชั่นออนไลน์บรรดาภาคการเมืองสสนักการเมืองทุกคนนะครับผู้สนับสนุนนะครับตั้งแต่คนที่ติดป้ายนะฮะแจกแผ่นพับห้ามพลาดด้วยประการทาั้งปวงแล้วท่านจะรู้ว่านะฮะช่วงช่วงกลางแล้วก็ช่วงโค้งสุดท้ายจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ชนะในการเลือกตั้ง ทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เขาไล่กลับบ้านอ oh, สองลุงนะฮะอันนั้นคือเนชั่นโพลแต่ว่าสองลุงจะสูกไล่กลับบ้านเพราะนิด้าโพครับ hmm. นิด้าโพลสารวจครั้งที่หนึ่งผมก็เอาใจช่วยลุงตู่นะฮะ hmm. เพราะลุงตู่บอกว่าขอสองปีได้ไหมค่ะ แต่ว่าลุงป้อมเนี่ยนะฮะหายตอมเลยเหรอฮะน้องมิวฮะลุงป้อมหายเลยอ um ่ะสงสารลุงป้อมจริงเลยอ่ะใช่ค่ะคือรอบแรกอ่ะคุณล <e ุงป้อมก็อยู่ในอ่่ะครรั้งทีเหออยู่ในกรุ๊ปของอื่นๆน่ะก็คือยังไม่มีลุงป้อมอยู่เหมือนเดิมค่ะครั้งที่หนึ่งนะคะคนที่นำก็คือคุณลุงอิงเพื่อไทย38.2ค่ะนายกนะฮะอันดับสองคุณทิมพิธานะคะเก้าไกลสิบหอันดับที่สามส5บหกก็คือลุงตู่รวมไทยสร้างชาติค่ะอันนี้คือสามลำดับ ชื่อลุงป้อมจะอยู่ในหมวดอื่นๆแบบลำดับสุดท้ายเลยอะค่ะรวมกับคนอื่นอื่นเหรอฮะอื่นๆ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 ไม่อื่นอื่นๆใช่ใชี่ครั้งที่หนึ่งมาดูครั้งที่สองมีการเปลี่ยนแปลงคะแนนครั้งที่สองนะฮะหลังจากที่อุงอิงท้องโตนะฮะท้องโตขึ้นแล้วคุณเสรษฐาโผลมาครั้งที่หนึ่งเนี่ยยังคุณเศรษฐายังไม่ติดหนึ่งในสิบ ใช่ค่ะพุชตาอย่างอยู่ในอื่นๆอยู่ในกลุ่มอื่นๆกับลุงป้อมค่ะอื่นๆเนี่ยก็มีมีพิเต้มงคลกิจด้วยในอื่นๆใช่ไหะใช่ค่ะอุ้งอิงนี่คะแนนร่วงนะฮะร่วงลงมาเหลือ35.70จาก38.20ค่ะคุณพิธาเพิ่มค่ะจาก15.75เป็น20.25เพิ่มมาเกือบเกือบ3จุดนะฮะขณะที่ลุงตู่ลำดับ3นี่ยคะแนนคะแนนลดค่ะ จาก15.65เหลือ13.60โอ้้องมิฮะดูดีๆนะค่ะคือคือโดยหลักสถิติเนี่ยอุ้งอิงกับคุณเศษฐาเนี่ยคือมาจากเพื่อไทยพักเดียวกันมาจากเรือลำเดียวกันค่ะมันก็คงจะความนิยมก็คงจะแยกไปอย่างของอุ้งอิงเนี่ยของคุณเศรษฐาได้มา6ค่ะส่วนหนึ่งก็จะแยกมาจากอุ้งอิงใช่ค่ะใช่ไหมฮะค่ะซึ่ง ซึ่งถ้าเอารายบุคคลอ่ะคุณอุ้งอิงดูคะแนนลดก็จริงในครั้งที่สองแต่ถ้าเอา<ะ>ถ้าเอาเป็นพัรครวมกันน่ะคะแนนเพื่อไทยไม่ได้ต่างนะคะเ<ะ>พราะรอบแรกลองบวกให้แล้ว<ะ>ทั้งคุณอุ้งอิงอคุณเศรษฐาคุณหมอชลนาจะอยู่ที่ประมาณ42เอร์ซครั้งที่สองรวมทั้งคุณหมอชลนลนาคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงคะแนนเพื่อไทยจะอยู่ที่43เปเซก็ยังนำโดง่งสูงเหมือนเดิมคะแนนยังสูงอยู่ยังสูงค่ะ,ะก็ยัง40ขึ้นทั้งสองรอบแต่ของคุณพิธานเนี่ยคะแนนขึ้นค่ะ ของลุงตูน่นคะแนนลดนะฮะโอ้คนเป็นนายกนะอันนี้คือคะแนนนิยมนะครับคะแนน,แนนิยมของตัวบุคคลคนะ,ะแนนนิยมของตัวบุคคลเนี่ยก็จะนําไปสู่คะแนนของบัญชีรายชื่อคส่วนสอสอเขตเนี่ยคะแนนนิยมของตัวบุคคลของแคนดิเดตนายกนี่มิสามารถมิสามารถที่จะไปช่วย ให้สสเขตชนะการเลือกตั้งได้คสสเขตป้องช่วยตัวเองครับนะฮะคือถ้าหากว่าอยู่พักดีพักมีผลงานาแล้วตัวเองก็มีผลงานด้วยโอกาสจะได้เป็นสสเขตแต่ถ้าหากว่าอยู่พักไม่ดีพักไม่มีผลงานาตัวเองก็ไม่มีผลงานด้วยไม่มีโอกาสคะแะนนนิยมเนี่ยช่วยไม่ได้ะะฉะนั้นเมื่อดูคะแนนนิยมของตัวบุคคลแล้ว คะแนนนิยมของบุคคลที่น่าห่วงที่สุดก็คือลุงตู่กับลุงป้อมนะฮะลุงตู่กับลุงป้อมแล้วยิ่งไปดูคะแนนของพรรคและคะแนนของสสเขตคะแนนของพรรคครั้งที่หนึ่งะฮะครั้งที่หนึ่งเพื่อไทย49.7 5คะแนนไอ้คะแนนของเขตนะฮะ เพื่อไทย49.75คะแนนพักคะแนนสสบัญชีรายชื่อเพื่อไทย49.85คือคะแนนไม่ได้แตกต่างกันะนะฮะ,นะฮะส่วนเก้าไกลนะครับสสเขตนี่17.40บัญชีรายชื่อก็17.15คือถ้าหากว่าคะแนนสูสีดูดีกันแบบนี้เน่ความหมายก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเลือกสองใบ เลือกเขตด้วยเลือกพักด้วยใช่ค่ะรวมไทยสร้างชาติมาดับสามนะฮะ17.11.75อันนี้เขตนะฮะส่วนคะแนนบัญชีรายชื่อ12.15เห็นชัดไหมฮะคะ,คะนแนนแตกต่างนะคือของเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยเขตกับบัญชีรายชื่อเนี่ย,ยไปด้วยกันไปด้วยกันค่ะแต่ของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขตต่ากว่าบัญชีรายชื่อซึ่งบัญชีรายชื่อเนี่ย ผูกติดอยู่กับคะแนนนิยมของของตัวแคนดิเดตนายกอันนี้ครั้งที่หนึ่งพอมาดูครั้งที่สองมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมฮะครั้งที่สองเพื่อไทยลดลงนะคะ ทั้งแบบแบ่งเขตแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อถ้าเทียบกับครั้งแรกเพราะครั้งแรกอยู่ใน49%อัพ<ฆ>ครั้งที่2อยู่ในเลท47%คะ่ะสําหรับเพื่อไทย<ฆ>ทั้งแบบแบ่งเขตแล้วก็บัญชีรายชื่อ<ฆ>ขณะที่ก้าวไกลคะแนนดีดเพิ่มขึ้นมา<ฆ>ครั้งที่1อยู่ประมาณ17%ครั้งที่สองอยู่21-22%สาหรับก้าวไกลค่ะคะแ<ฆ>นนเพิ่มขึ้นมาคืออย่างเนี้ย<ฆ>เราอนุมานได้ว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยถ้าเลือกเขตเราเลือกบัญชีรายชื่อด้วยค่ะ กัน,นคือ2ใบ 2> ะนะฮะในขณะที่รวมไทยสร้างชาติลำดับ3เป็นไงฮะลำดับ3รวมไทยสร้างชาติแบบ ade, แบ่งเขตคะแนนลดนะคะครั้งแรกอยู่ที่1 1 7เครั้งที่2อยู่ที่ 10. 8เซค่ะส่วนแบบบัญชีรายชื่อแบบพักก็คือลดเช่นเดียวกันค่ะครั้งแรกอยู่ที่12.15ครั้งที่สองยู่ที่11.4%สําหรับรวมไทยสร้างชาติค่ะ,คะนี่คือสัญญาณที่เขาจะส่งสองลุงกลับบ้านะนะฮะ พราะถ้าหากว่าครั้งที่สามาแล้วคะแนนนิยมของเพื่อไทยก้าวไกลพุ่งพรวดขึ้นมาเนี่ยนะฮะในขณะที่คะแนนของรวมไทยสร้างชาติลดลงความจริงคะแนนรวมไทยสร้างชาติลดลงเนี่ยเราก็มองได้ว่าลดลงแล้วรวมไทยสร้างชาตินี่จะไปเพิ่มให้ใครมันเดายากฮนะ เพิ่มให้พลังประชารัฐหรือเปล่าดูพลังดูพลังประชารัฐคือพลังประชารัฐลดหมดเลยนะคะทั้งแบบแบ่งเขตแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อครั้งที่หนึ่งเลยครั้งที่1นะคะแบบแบ่งเขตเนี่ยพลังประชารัฐอยู่ที่2.15ค่ะครั้งที่สองที่ 2. 1ปแบบบัญชีรายชื่อครั้งที่1อยู่ที่2.3%ครั้งที่2แบบบัญชีรายชื่ออยู่แค่1นเซเท่านั้นนะคะลดลงเลยค่ะสัญญาณมาแล้วฮะ สัญญาณบอกว่าหมดเวลานะฮะ,ะสัญญาณบอกว่าหมดเวลาแล้วสําหรับ2ลุงนี้ค<ช>่ะแล้ววันพรุ่งนี้รอติดตามเนชั่นโพรใช่ค่ะบ่าย3แล้วจะรู้ว่า2ลุงนี้จะได้กลับบ้านจริงๆริงไหมอ่าวันนี้หมดเวลาเนชั่นกรองข่าวพรุ่งนี้เจอกันใหม่สิบเย็นวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ